ในคลิปวิดีโอนี้ผมเราจะมาทำตัว stop page นะครับผมครับตอนแรกผมอยู่ขวานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ in piece part นะครับผมปุ๊บเลือกตัว standard template นะครับผมแล้วก็เลือกเป็น still part metric นะครับหลังจากเสร็จปุ๊บเราจะได้แบบนี้มาให้เราตั้งชื่อนะครับผมเป็น stop page กด enter เข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกผิวที่ทำการ sketch กดคลิกขวา sketch เราจะใช้background กลับมานะผมโดยที่ identity เลือก background ขึ้นมาเราจะได้ภาพนี้มานะผมซึ่งจะง่ายต่อการร่างมากขึ้นเราเลือกเป็น line rectangle นะครับผมว่าสี่เหลี่ยมเองโอเคดึงกลับมาสร้างสี่เหลี่ยมไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยกำหนดขนาดใหม่สร้างสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยนะครับผมซึ่งเราจะใช้ผิวนี้กับผิวล่างนี้ให้ห่างกันทั้งหมด80มิลกด80 80 enterนะผมความยาวตรงนี้เขาต้องการที่130 enter โอเคผมปรับมาผมเราต้องการ extrude มันชิ้นงานนี้ขึ้นมาผมเราปรับมุมกล้องแล้วกดขวาเป็น extrude นะผมเราต้องการให้มันยื่นออกมาทั้งหมด10มิลเรากดที่10นะผมในระยะตรงนี้ range นะครับผม sketch 1 confirm เรียบร้อยแล้วผมเราได้เพจของเรามาแล้วก็ผมต่อไปเราทำการเจาะรูในการทำเป็นรูในการฝังสกรูนะครับผมเรากดนะผมกดคลิกขวาไปที่เพจหน้าเพจนะครับผมแล้วเลือกดิวนะผมฟังก์ชันดิวฉะนั้นจะมีรูให้เรามาอย่างนี้นะผมแล้วก็กำหนดตามที่เราต้องการนะครับซึ่งรูนั้นไดเมเตอร์10เราก็เลือกฟังก์ชันเป็นโฮไดเมเตอร์10หลังจากตั้งไดเมเตอร์10นะผมเรากำหนดระยะห่างออกมาจากขอบนะผมซึ่งตามแบบบอกว่า20ห่างจากด้านบนแล้วก็20ห่างจากด้านข้างนะครับผมกด enter ไปนะผมแล้วก็ confirm เช็คให้เรียบร้อยนะผมแต่แล้ว confirm เรียบร้อยแล้วผมเจาะทะลุนะผมตามที่เราต้องการไปแล้วโอเคผมเราจะสร้างรูเสร็จแล้วผมจะทำ pocket ต่อนะครับขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงเป็น font โอเคครับผมต่อไปเราจะใช้ตัว function เนี่ยผมให้เลือกมาตรงนี้ผม standard profile เลือกบนผิวนี้นะครับผม sketch ตรงนี้นะผมให้เลือกผิวนี้โอเคผมปรับตรงนี้เป็น mid point นะครับผม mid point mid point แล้วเขาจะให้เลือกเราก็เลือก first point เป็นตรงนี้ second point เป็นตรงนี้ confirmคอนเฟิร์มครับผมต่อไปเราสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเป็นแบบนี้นะผมซึ่งเราจะใช้ก็คือตามแบบนี้เลยเราสามารถจะมีรูปบอกอยู่นะผมว่าเป็นยังไงบ้างเราใช้ตัวนี้นะผมแล้วก็ไปตรงนี้ผม internal range กับ thickness นะครับผม internal range คือความยาวตรงกลางเห็นไหมครับผมความยาวระหว่างครึ่งวงกลมจุดศูนย์กลางครึ่งวงกลมจุดศูนย์กลางครึ่งวงกลมเท่าไหร่ซึ่งตามแบบที่เราได้มาคือ15ทิศเหนือคือ10นะครับผมความหนาเซฟก็คือไดเมเตอร์ของตัววงกลมหรือความห่างของด้านขนานกันคือ10ครับผมมันจะได้ตามที่มาแล้วผมลองกดวางนะครับเสร็จแล้วเราสามารถขยับได้โดยการจิ้มขึ้นมาตรงกลางแล้วครับแล้วหมุนตามที่เราต้องการนะครับผมหรือใช้อย่างนี้ได้คอนสแตนต์ก็ได้ซึ่งกำหนดตามที่เราทราบมานะผมก็คือจุดเซนเตอร์ตรงนี้ห่างจากจุดตรงนี้นะผมซึ่งต้องห่างซึ่งกันและกันคือ221นะครับผมซึ่งผมจะเขียนเป็น221slash 2นะผมหรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมกด enter เข้าไปจะระยะตรงนี้มาเรียบร้อยนะผมจบ sketch ได้แล้วผมกด confirm sketch นะผมเสร็จแล้วเราก็จะใช้หลังจากได้ระยะมานะผมเราไปกดที่ขวานะผมมันจะมีคำสั่ง pocket อยู่เราใช้คำสั่ง pocket ในการเอาร่องนี้ลงนะผมเราจะร่องนี้ลงไปเท่าไหร่ลากไปเลยเผื่อไงก็ทะลุอยู่แล้วกด confirm เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเป็นฟอนต์ไม่ใช่เล็บนะผมโอเคผมต่อมาเราทำให้สองรูนี้นะผมเกิดขึ้นทั้งหมดทั้ง4ด้านนะผมโดยเราจะไปที่ shaperepetition นะครับผมกดเข้าไปนะครับผมเป็น operator เลือกผิวที่เราทำให้เหมือนกันนะครับผมก็คือเราใช้เป็นโปรไฟล์สองอันนี้ก็คือรูนี้กับ
รูนี้แล้วผมแล้วก็กดบวกไปตรงนี้แล้วผมเลือกสุดท้ายแล้วผม symmetrical pattern นะครับเราเลือกหลังจากเราเลือกเพลนเสร็จแล้วผมให้เราปรับไปที่ double plane นะครับผมเราตรงนี้ใช้เป็น mid plane ผิวแรกผมใช้คือด้านบนนะครับผมหรือระนาบด้านบนเองผิวระนาบด้านบนกับระนาบด้านล่างเราจะได้ตรงกลางตรงนี้มานะครับผมกด confirm มี second plane ปรับไป mid plane เหมือนกัน mid plane โอเคครับผมด้านซ้ายขวานะครับผมโอเคกด confirm แล้วก็จะมีบอกว่าตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะผมตามนี้แต่ผมกดคอนเฟิร์มเราจะได้ออกมาทั้ง4มุมอย่างนี้นะครับผมสวยงามกดคอนเฟิร์มเซฟด้วยนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะผมเราทำตัวสร้างตัวซอฟต์เพจเสร็จแล้วเรากด in piece edit แล้วนะครับผมโอเคผมต่อมาครับผมเราจะใช้สกรูนะผมในการฝังเข้าไปในตัวชิ้นงานนะผมเพื่อยึดตัว stop page เข้ากับตัวชัดซีนะผมไปที่ my search นะผมสำหรับใครที่ทําไม่ได้ไม่มีนะผมให้กดคลิกขวาที่แถบด้านข้างผมแล้วเลือกกันที่ search นะครับผมเปิดขึ้นมายังไม่มีอะไรเราจะไปตรงนี้แล้วก็ import นะครับผม import package ผมให้แกเรียกจะนําเข้าคือนี้ผม2 hexagon socket head cap screw นะครับผมมาปุ๊บกด confirmเราก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคผมหลังจากเรา import ไฟล์นะผมไฟล์อยู่ใน search นะครับผมให้เรากดคลิกไปนะครับที่นี้เราจะเห็น information กับตัวข้อมูลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าอะไรนะผมเราสามารถคลิกเนี่ยเราลากออกไปได้แล้วมันก็จะมีงานลงมานะครับผมให้สังเกตนะผมว่า3ช่องด้านซ้ายเนี่ยครับผมจะเปิดอยู่2ช่องแล้วช่องนี้ให้ปิดออกนะผมช่องนี้คือการใช้เป็นระบบ AI ออโต้คิดไว้นะผมถ้าเราไม่ต้องการเราปิดได้เลยไม่งั้นเราจะไม่สามารถคอนเฟิร์มงานได้นะผมผมจะอธิบายช่องแรกก่อนช่องวิสานะผมวิสาก็จะบอกถึงประเภทของการประเภทในการฝังหัวการเจาะการร้อยรูแล้วผมแล้วก็จะมีเรื่องของตระกูลกลุ่มแล้วก็มีอันเดียวอยู่แล้วไอ้ตรง select part นะผมก็คือช่วงก็คือประเภทของชิ้นส่วนนะผมว่ามันจะมีหลายแบบนะผมไม่ว่าจะเป็น M8 M อะไรต่างๆหรือว่าความยาวเท่าไหร่เราก็เลือกตามขนาดที่เหมาะสมแล้วผมซึ่งในตรงนี้ผมตามแบบเราใช้วิสาแบบเป็น screw in hole นะครับผม M8 คูณ25เราเลือกได้เลยนะครับผม M8 คูณ25นะผม position เราเลือกเป็นเฟรมในผมเฟรม1ซึ่งเราจิ้มไปที่ผิวเราก็ใช้ได้แบบดังรูปอย่างนี้นะผมเรียบร้อยเราก็กด confirmเรียบร้อยแล้วผมเสร็จแล้วผมก็จะขึ้นด้านซ้ายผมว่าเป็น use process มาแล้วผมแล้วก็สามารถมาใช้เช็คค่าแล้วก็เปลี่ยนขั้นอื่นได้นะผมซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรผมจะเป็น confirm ต่อไปเราก็จะได้ตัวหัวสกรูที่ฝังไปกับตัวแผ่นชัสซีแล้วก็ยึดตัว stop page ไปแล้วนะครับต่อไปผมเราจะร้อยส่วนอีกไปที่ conduction นะผมแล้วก็ไปที่ repeat นะครับผม repeat ตรงนี้นะผมกดเข้าไปชิ้นส่วนที่เราจะเลือกก็คือตัวหัว socket ตรงนี้ผมเรากดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้คลิกบวกไปผมไปที่ Sympathy Petal นะครับผม Sympathical Petal นะครับผมนะครับผมให้ไปที่ Mid Plane นะครับผมทำเหมือนกับขั้นตอนในการสร้างรูตัว Socket เลยนะครับเสร็จแล้ว Confirm อันที่2เราเลือกเป็น Mid Plane เหมือนกันเลือกผิวซ้ายผิวขวานะครับผม Confirmจากนั้นกดคอนเฟิร์มไปเลยก็จะร้อยนี่ครับผมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วผมการร้อยสกรูเข้ากับตัวสต็อปเพจกับตัวชัสซีนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาลองเช็คหน่อยว่าผมใช้ตัวนี้นะครับผมเอาผมเสร็จแล้วไปที่คัตบายเพนนะครับแล้วก็เลือกผิวตรงนี้เดี๋ยวผมให้เลื่อนเข้าไปข้างในครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามีการเจาะรูทำงานกันนะผมตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก็ได้นะผมเปลี่ยนเป็นตรงด้านนี้แล้วก็เลื่อนลงไปเนี่ยผมมีตัวสกรูร้อยอยู่อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมกดเซฟงานด้วยครับเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผม